ผมซ้อมวิ่งระยะสั้นครับระยะลาบด้วยไม่ขึ้นลงแต่ในเรื่องอาจจะต้องวิ่งขึ้นลงเยอะครับวิ่งเลยมันน่าจะเป็นซีรีส์ที่เหนื่อยที่สุดตั้งแต่เคยถ่ายมาถูกไหมจริงๆผมว่าเอาเมื่อกี้เฮียเริ่มแล้วเฮียก่อนเฮียเริ่มแล้วเฮียลืมละเอ้าก็แล้วเมื่อกี้หนูจะพูดอะไรนะเอาก็เรื่องนี้จริงๆรู้สึกว่าซีรีส์เล่นซีรีส์เรื่องไหนก็เหนื่อยหมดเลยครับแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะมีเรื่องความเหนื่อยด้านแบบการขยับตัวเยอะเหมือนกันครับเพราะว่ามีวิ่งด้วยแล้วก็มีแบบอาจจะต้องมีฟาดฟันกันบ้างครับใช่จะเป็นเรื่องนี้ที่เหนื่อยเพิ่มขึ้นมาหนูต้องแบบไปฟิตร่างกายให้วิ่งแบบเราจะได้วิ่งได้นานๆเลยก็ถ้าเป็นผมไม่ฟิตครับเพราะว่าเราจะเก็บก็เรามีเพื่อนวิ่งด้วยให้เพื่อนวิ่งไปครับแล้วก็ถ้าเรายอมแล้วก็เป็นซอมบี้แค่นั้นเองไม่แต่ในบทในรูปในบทเขาไม่ให้นักแสดงคิดไงบ้างถ้าเราวิ่งเราต้องวิ่งไงของผมไม่ฟิตครับเพราะว่าเวลาที่เราวิ่งในซีนมันจะมีความเหนื่อยครับถ้าเกิดเราฟิตไปก่อนความเหนื่อยนั้นจะหายไปเราจะดูแข็งแรงเกินครับอ๋อมันจะดูแข็งแรงไม่มันจะดูไม่จริงมันจะไม่จริงครับหนูไม่คิดว่าถ้าหนูไม่ฟิตมาก่อนแล้วเพื่อที่จะวิ่งหนูว่าวิ่งไม่ได้อ่ะแล้ววิ่งไม่ไหวแล้วโดนกินก็โดนกินเลยไม่ก็อาจจะให้ซอมบี้วิ่งสโลว์หน่อยใช้ระยะภาพช่วยก็คือมา5เกียร์มาคิวแรกใช้ภาพช่วยสุดท้ายแล้วของพี่ซีเตรียมตัวยังไงบ้างครับผมก็โอ้โหเวิร์กช็อปกันเมามันมากครับผมแล้วก็มี acting coach แบบว่าแบบเฉพาะทางมาด้วยการเคลื่อนไหวหรือว่าด้วยความรู้สึกของตัวละครครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่วิ่งหนีซอมบี้ครับมันมีอะไรหลายรสชาติมากแล้วก็บทแต่ละตัวละครเนี่ยมันลึกซึ้งมากครับผมซึ่งส่วนตัวที่เรารู้สึกว่ามันจะเหนื่อยเพราะว่าสถานการณ์มากกว่าเพราะว่าแค่เราอยู่ตึกอยู่สมมติอยู่มหาลัยอย่างเงี้ยแล้วก็มีซอมบี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่ในจิตสภาพนั้นตลอดเวลาถึงเราจะไม่มีบทพูดหรืออะไรหรือก็ไม่แพนเราก็ต้องอยู่ในสภาพนั้นตลอดเวลามันน่าจะเหนื่อยตรงนั้นอย่างเมื่อกี้พี่เวียพี่ป๊อกเขาบอกว่าพร้อมเต็มที่เลยเขาแบบเซอร์ไพรส์มากที่ได้ร่วมงานกับแบบน้องๆผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับรู้สึกว่าน่าจะเซอร์ไพรส์มากกว่าที่พี่เวียพี่ป๊อกอาชาวด้วยครับเพราะว่าเราก็ผมยังคิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงหน้าใหม่อยู่ครับเพราะเพิ่งเล่นมาไม่กี่เรื่องเองครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้ร่วมงานกับนักแสดงโอ้โหแนวหน้าของประเทศเลยระดับต้นๆเลยครับก็ดีใจครับแล้วเมื่อกี้ตอนที่วงสวงอยู่ได้คุยกับพี่ป๊อปพี่เวนิดหน่อยครับรู้สึกว่าพี่ๆเขาใจดีจังเลยใช่เขาบอกว่าเขาน่ารักมากเขาได้เลยว่าถ้าหนูติดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแอบกลัวโดนดุเหมือนกันครับในกลุ่มในกองกังวลใครใครล่ะครับผมก็ไม่รู้พี่เขาดุหรือเปล่าตอนทำงานไม่ดุพี่ครับไม่ดุใช่ไหมครับใช่พี่คนน่ารักหนูปรึกษาได้เลยถามพี่ซีดิพี่ซีไปร่วมงานกับต่างใครเยอะเลยส่งพี่เบียร์กับพี่ป๊อกยังครับผมแต่รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับผมเวลาในพาร์ทการทำงานแต่ละคนก็จะแบบตั้งใจทำงานก็จะมีฟิลในการทำงานของแต่ละคนแต่รู้สึกว่าท้าทายแล้วก็รู้สึกว่าได้ร่วมงานด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วครับผมจริงๆพี่ซีกังวลไหมกังวลพี่เบียร์หรือพี่ป๊อกเขาทุกวันที่เขาเป็นนักแสดงผมกังวลนะเพราะจริงเพราะว่าเราเจอนักแสดงแบบว่ารุ่นใหญ่มาเยอะมากซึ่งพี่เบียร์พี่ป๊อกแบบว่าโหเป็นแบบตำนานเลเจนด์เลยก็ได้ครับผมเรารู้สึกว่าการที่เขาจะรับเล่นสักเรื่องนึงเมื่อกี้ที่เขาพูดในวงว่าเพราะว่าบทมันน่าสนใจจริงๆเขาเลยรับแล้วก็รู้สึกว่าบทมันมีอะไรที่รู้สึกว่าเขาอยากจะเล่นและสิ่งนั้นก็รู้สึกว่ากดดันเหมือนกันเราก็อยากทำให้ออกมาให้ดีแล้วก็ทำให้เต็มที่เหมือนกันครับผมจะได้เริ่มถ่ายทำอะไรเดือนนี้แล้วครับเดือนนี้แล้วครับใช่อีกไม่นานก็เริ่มแล้วครับภายในเดือนนี้เลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับอยากรู้ว่าคิวแรกจะเป็นยังไงครับแสดงว่าซีรีส์คู่เราเสร็จไปแล้วอ๋อซีรีส์คู่ยังครับซีรีส์คู่จะเป็นหลังจากเรื่องนี้ครับใช่มันเลื่อนอีกแล้วหรือว่าไงอ๋อจริงๆวางแพลนไว้ว่าถ่ายปีหน้าตั้งแต่แรกแล้วครับใช่เดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มถ่ายซีรีส์ข้ามพาเคียงเธอครับส่วน Survivor จะถ่ายก่อนครับใช่จริงเราก็วางแพลนแล้วแล้วก็เตรียมตัวครับผมเพราะว่าอยากได้แบบว่าบทที่ดีที่สุดแล้วก็แบบโปรเซสการซ้อมการเวิร์กช็อปมันต้องเยอะมากขึ้นครับผมใช่อยากให้ออกมาดีที่สุดอย่างที่ทุกคนบอกเลยว่าไม่ต้องรีบเราจะค่อยๆประดิษฐ์และทำสิ่งต้องรีบเราจะค่อยๆประดิษฐ์และทำสิ่งนั้นออกมาให้เป็นแบบมาสเตอร์พีซมากที่สุดนี่คำคมวันนี้คำคมวันนี้เออยังไงครับถ้าไม่หนีก็ตายเออนะถ้าไม่หนีก็ตายมันเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้นึงพูดอีกอย่างเหรอพูดอีกแบบนึงพูด
พี่นิ้งเมื่อกี้พี่นิ้งพูดอะไรสักอย่างยาวมากแต่คมมากแต่จำไม่ได้แล้วครับแต่เฮียเปลี่ยนเป็นถ้าไม่หนีก็ตายครับใช่นั้นรอดเป็นโซกันถ้าอยากรอดก็วิ่งอ่ะเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะรวมกันถ้าอยากรอดก็วิ่งคอมเมนต์เข้ามาอยากได้แบบอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนตรงนี้ได้เลยนะอีกเรื่องนึงนูนิวปล่อยเพลงชื่อมาแล้วใช่ครับวันนี้พูดได้แล้วครั้งก่อนสปอยครั้งก่อนสปอยแต่ถ้าแล้วมันแบบมันคันปากมากเลยมันอยู่แบบมันอยากจะแบบนี้ครับแต่วันนี้ได้แล้ววันนี้หนูเลยจะร้องให้ฟังสักหนึ่งท่อนเหมือนจะรู้จักปากเฮียแล้วตอบคำต่อไปอ่ะเมื่อกี้เฮียกำลังจะพูดแล้วนะผมร้องให้ฟังก็ได้เฮียไม่ได้เพลงไม่ปล่อยเฮียบอกว่าเฮียบอกเอ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 ไม่น่านั่งไกลนั่งไกลแต่จะบอกว่าเอในเพลงก็เป็นโน้ตนี้เลยครับเอ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 ไม่เอไม่มีเอเอเอหนูแล้วทำได้ไหมเรื่องราวมันเกี่ยวกับทำไมต้องเอเพลงนี้อะไรเงี้ยคอนเซปต์ที่ปล่อยไปแบบมีทั้งรูปแล้วก็วิดีโอแล้วทุกคนจะสังเกตว่ามันเป็นสีชมพูหมดเลยครับก็เพลงนี้เป็นแบบคอนเซปต์น่ารักมากๆเลยครับเป็นฟีลเหมือนแบบสปอยว่าเกี่ยวกับความรักครับใช่เป็นความรักที่น่ารักเป็นเพลงที่ทุกคนสามารถเปิดฟังได้แบบเพื่อเซตมูดในตอนเช้าได้เลยครับถ้าสมมติอยากให้เช้าวันนั้นเป็นวันที่สดใสก็เปิดฟังเพลงนี้ก่อนครับหรือเผื่อทุกคนระหว่างวันทุกคนอาจจะแบบไปเซตโดยไม่ต้องใช้มูดเนาะไปไปเอในระหว่างวันได้แต่เพลงนี้มีประโยคที่รู้สึกว่าพี่แทนได้แบบจริงๆดีใจที่พี่แทนลิฟตามาแต่งให้เลยครับแล้วก็มาฟีเจอริ่งด้วยนิดหน่อยด้วยครับใช้พี่แทนแต่งเพลงแบบรู้สึกว่าจำง่ายมากๆเลยแล้วก็มีบางประโยคที่รู้สึกว่ามันเอ๊ะเดี๋ยวคำว่าเอ๊ะจะหลอนกับหัวทุกคนอีกนานแต่ยังบอกตอนนี้ไม่ได้ยังบอกไม่ได้แล้วเฮียมีโอกาสได้ฟังยังผมฟังเรียบร้อยแล้วครับเราไม่เป็นคนคนแรกเลยหรอผมบอกเลยอันนี้พูดได้แหละจะของใครเฮียเป็นคนแรกเลยหรอคนแรกอันเพลงนี้ไม่ได้เป็นคนแรกครับแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นครับอุ๊ยที่มาของคําว่าเอ๊ะเหรอที่มาเขาว่าเอ๊ะเพราะว่าดูนิวปูว่าจะเป็นความรักละเละเลยหรอมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นเอ๊ะยังไม่เละครับเอ๊ะเอ๊ะยังไม่เละเมื่อกี้พันน่ะพี่ตื่นเช้าลิ้นพันเอ๊ะเฮียว่าไงนะเฮียว่าไงนะเฮียบอกว่ามีเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นแน่นอนยิ่งกว่าที่ทุกคนคิด MV น่ารักมากเลยครับเฮียได้เป็นพระเอกไหมไม่บอกครับเอ๊ะก็เตี้ยวเลยอ่ะคนเดียวไม่บอกเล่นไม่ใช่เล่นไม่ใช่เฮียครับแต่ว่าน่ารักเล่นเป็นพระเอกเองเล่นกับตัวเองก็ได้เพราะหนูก็หล่อนี่ร้องแล้วก็เล่นกับตัวเองไงไม่เอาเหงาครับก็มีคนเล่นเป็นเพื่อนมีคนเล่นเป็นเพื่อนครับมีคนเล่นเป็นเพื่อนใช่ทำไมถึงไม่จริงๆอยากให้เขาเล่นเป็นพระเอกสักหนึ่งเรื่องในเอ็มวีผมไม่เคยคิดเลยนะเรื่องนี้เพราะเราไม่เขาออกมาหลายซิงเกิลไม่มีสามแสนมาหนูโอ้โหสามแสนพี่ซีฟรีได้ไหมฟรีหรอฟรีให้น้องเราเป็นเจ้าของค่ายนะก็ต้องมีอะไรแรกครับถ้าไม่ได้เงินก็ต้องได้อย่างอื่นหนูมาหนูจะอะไรแรกเฮียดีไม่เอาหัวหมูที่หนูถือมาไม่เอาหัวหมูหัวหมูกลับบ้านหรอวันนี้ลูกเมื่อกี้ถือมาแต่ไม่เอาเปลี่ยนเลยนะแล้วนี่พี่ขาดำเอาหัวหมูไปทำอะไรอ่ะเฮียมองหน้าไม่ออกเลยว่าหน้าหนูอยู่ตรงไหนเมื่อกี้แบบตอนที่เขาแจกผมก็หยิบหัวหมูมาแล้วอ่ะหนูหยิบไปไม่ทันไม่อื่นสับปะรดก็ยังไม่เคยเห็นใครหยิบผมหมูก็เลยลองหนูก็เลยลองหยิบผมก็หยิบนิ้วมาให้แต่ไม่ได้ให้หรอกครับเพราะว่าไม่น่าจะมีคนแบกกลับหนักด้วยก็เลยเอ๊ะแฟนคลับก็ก็เลยไปซื้อเพลงแล้วหนูก็ได้จะหัวหมูให้เฮียเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมาเล่นในวีนี่เอาไหมเดี๋ยวหนูไปหยิบให้เอาหัวหนูดีกว่าตอนนี้จริงๆนิ้วอยากให้เขามาเล่นในวีบ้างไหมก็จริงแล้วแต่เฮียแหละครับแล้วแต่เฮียได้หมดนี่เป็นคนชอบเล่นMV อยู่แล้วครับผมถ้ามีโอกาสติดต่อมาได้เลยครับผมติดต่อก็อยู่ด้วยกันติดต่ออะไรอยู่ติดต่ออะไรอยู่ไม่เผื่อมีใครใช่น้องๆดูอยู่ก็สามารถติดต่อได้แต่หนูว่าขอสักเพลงนึงก็ได้เพลงที่4 5ได้เอาเพลงที่10ก็ได้วันเกิดเฮียหรือว่ามันต้องเป็นเพลงรักแค่ไหนมันถึงจะต้องให้เขามาเล่นอาจจะเป็นเพลงตลกก็ได้ครับเราจะเล่นน่าเฮียตลกเหรอไม่เป็นตลกด้วยกันแต่แบบจริงๆก็อยากให้เฮียมาเล่นด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงไหนเหมือนกัน
ต่เอ๊ะไม่ทันละแต่เอ๊ะไม่ทันไม่ทันเอ๊ะผมไม่ไหวนะผมดูจาก MV แล้วแบบเราดู MV เราด้วยหรออุ๊ยเราเป็นคนทําคนแรกจริงๆของจริงเราเรียกพี่จีอ๋อผมอยู่ในก็ผมบอกว่าผมอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นแล้ววันนั้นเราไปทำไมทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปเป็นพระเอกเราไปเฝ้าน้องหรือว่าไงไปแต่งหน้าไปแต่งหน้าที่กองไปเห็นได้เห็นนะจริงๆถ้าเขาเป็นพระเอกก็ดีสู้ค่าตัวเขาไปฟรีผมฟรีฮะออกปากแล้วเอาพูดแล้วพูดแล้วฟรีผมฟรีจริงฟรีจริงแต่ก็แล้วแต่หนูจะให้แต่จริงๆผมไม่ได้เป็นคนจ่ายอยู่แล้วตัวจริงแต่จะจ่ายก็ได้ไงแต่จ่ายได้อยู่แล้วถ้าเฮียเพราะว่าผมให้ไปผมก็เอากลับมาอยู่ดีครับตอนแรกคืนอ่ะเหมือนซื้อแหวนให้อย่างเงี้ยซื้อแหวนคืนกลับมาแล้วคิดแต่โอ้คุ้มอะไรเงี้ยเอาฝากเพลงหน่อยจะได้ชมจะได้ฟังกันแหละครับก็ขอฝากเพลงเอด้วยนะครับปล่อยชื่อเพลงไว้เรียบร้อยครับก็ได้พี่แทนลิปตามาแต่งเพลงให้แล้วก็ฟีเจอริ่งด้วยนิดหน่อยครับใช่ก็อยากทุกคนรอฟังนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้อีกหลายๆวันเลยก็จะทยอยปล่อยคอนเซปต์แต่ละคอนเซปต์มาครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีปล่อยทีเซอร์ด้วยเล็กน้อยครับแล้วเดี๋ยววันที่13ธันวาคมนี้ตอน 18:00 น.รอฟังพร้อมกันครับทางดิม Music ครับเพลงเพลงเอโอเค